คือตอนแรกอ่ะพี่ก็ลืมเรื่องเนี้ยไปพักใหญ่ๆแล้วล่ะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือกลุ่มคนที่ชอบฟังเรื่องผีอ่ะก็ไปมีตติ้งกันเพชรบุรีป๋าสักลงไม้ก็ไปด้วยครับพี่ก็คือไปเจอกันที่เพชรบุรีอ่ะแล้วพี่ก็อาศัยรถของพี่ผู้หญิงคนนึงก็คือขอติดรถไปด้วยแล้วก็หารค่ารถกันครับระหว่างทางอ่ะก็ด้วยความที่ชอบเรื่องผีเหมือนกันก็คุยกันไปคุยกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็แลกเปลี่ยนกันแล้วอยู่ๆพี่ก็นึกไงไม่รู้ก็นึกเรื่องเนี้ยก็เลยลองเล่าให้เขาฟังครับเขาก็บอกว่าเออมันแปลกนะถ้าไม่ใช่นุกเล่าพี่ผมไม่ค่อยเชื่อมันแปลกเกินไปก็เลยคิดว่าเอองั้นถ้าเราเล่าแล้วระหว่างเราเอามาเล่าให้คนงงหรือว่าแล้วเก็บไว้แล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันตายไปกับเรางั้นเราลองเอามาเล่าดีกว่าไหมเผื่อจะมีคนงงไปกับเราด้วยอืมได้พี่ก็เริ่มเลยละกันก็คือเรื่องเนี้ยจะเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคม55ปีคือตอนที่หลังจากเกิดเรื่องอ่ะพี่พิมพ์เรื่องเนี้ยเก็บเอาไว้เป็นไฟล์เลยก็คือเมื่อปีที่แล้วครับ11ปีก็ตอนเวลาประมาณ4ทุ่มพี่ก็เหมือนกับนั่งเล่นอะไรอยู่บนที่นอนอ่ะคือตอนนั้นอ่ะพี่ยังอยู่กับแฟนเก่าอยู่ก็คืออยู่ที่บ้านพี่อ่ะแหละครับแต่ว่าจะแยกห้องนอนกับแฟนด้วยความที่แฟนเขาชอบต้องมีอะไรเปิดเสียงดังๆอ่ะถึงจะหลับแต่พี่อ่ะเป็นคนชอบเงียบครับก็เลยแยกห้องกันนอนแล้วอยู่ๆตอน4ทุ่มอ่ะแฟนก็มาเคาะประตูห้องพี่อ่ะแบบเคาะปึ้งๆๆๆๆอย่างเงี้ยพี่ก็แบบน้อยๆนิดหน่อยอ่ะคนกำลังจะหลับอะไรเงี้ยก็พอเปิดประตูมาแฟนก็หน้าเสียเลยเฮ้ยเขาก็บอกว่าเมื่อกี้ผีกำลังพยายามที่จะดึงเขาออกจากร่างเฮ้ย พี่ก็แบบพี่ก็เล่าให้เขาเล่ารายละเอียดคือเขาแบบยังตื่นเต้นอยู่เลยนะยังหอบยังแบบเออยังหัวใจเต้นแรงอยู่เลยอ่ะคือสดๆหมาดๆเลยเขาก็เล่าเขานอนเล่นมือถืออยู่บนโซฟาในห้องคอมครับแล้วอยู่อ่ะมันก็มีใครไม่รู้อ่ะเอามือกดตัวเขาลงไปกับโซฟาแล้วพยายามที่จะเอาอีกมือข้างนึงอ่ะดึงวิญญาณเขาออกมาเฮ้ยเฮ้ยนึกภาพออกเลยอ่ะเหมือนมือนึงอ่ะกดลงไปในโซฟาแต่อีกมือนึงอ่ะดึงขึ้นเนี่ยดึงวิญญาณออกเออแล้วเขาบอกตอนนั้นเขาตกใจมากแล้วเขาก็ท่องแบบพุทโธนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือนึกอะไรได้นึกหมดเลยครับคืออยู่ในสภาพอย่างนั้นอ่ะแบบยื้อกันไปยื้อกันมาจนสุดท้ายเขาก็เหมือนกับอีกฝ่ายหนีไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็พอเขาตั้งหลักได้อะเขาก็เลยวิ่งมาเคาะประตูบอกครับแต่พี่ก็เหมือนกับคือเราก็เชื่อนะพอดูจากอาการแล้วแต่พี่ก็แบบแอบคิดอยู่นิดนึงเพราะว่าปกติแฟนพี่อ่ะแทบจะไม่ใช่คนที่จะเจอผีง่ายๆเลยคือใจอ่ะเวลาไปนอนไหนอ่ะพี่จะเป็นหน้าด่านนี้มักจะเจอไงเหมือนกับเป็นคนขวัญอ่อนแล้วเหมือนกับดึงออกง่ายอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะแปลกใจแล้วนี่มันคือในบ้านเราด้วยคือบ้านนี้พี่เกิดเลยอ่ะมันจะมีเรื่องแบบนี้มันก็แปลกๆนะก็เลยรู้สึกว่ามันผิดปกติละในบ้านเราแล้วก็แอบกังวลนิดนึงก็คือแอบกังวลว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นเราหรือเปล่าเป็นรายต่อไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่แฟนเล่าอ่ะเขายังอยู่ข้างในอ่ะยังไม่ได้ออกจากบ้านก็พี่ก็บอกว่าเอ้ยสร้อยพระตรงนั้นอ่ะไปเอามาคล้องไปอะไรนะแล้วก็สวดมนต์นะอะไรเงี้ยแฟนก็กลับไปแล้วพี่ก็กลับมาที่ห้องอ่ะพี่ก็สวดมนต์ด้วยอะไรด้วยแบบกันเหนียวอ่ะจนเราสบายใจแล้วเราก็นอนครับด้วยความที่มันดึกแล้วเราก็ง่วงด้วยพอหัวถึงหมอนได้แป๊บนึงอ่ะเรารู้สึกว่ามีคนมาเรียกชื่อเล่นเราอยู่ข้างที่นอนอ่ะเรียกนุ๊กเป็นเสียงผู้ชายนะคือมันรู้สึกเหมือนกับเสียงเขายืนเหมือนเขายืนอยู่อ่ะระยะที่เรียกอ่ะแล้วก็เหมือนกับมองเราที่นอนลงมาแล้วก็เขาก็เรียกอีกทีนุ๊กตอนนั้นพี่ก็รู้สึกแบบไม่สบายใจแล้วเพราะว่าปกติทุกครั้งที่มีคนมาเรียกหรือมีเสียงอะไรที่มาเรียกชื่อแบบเนี้ยมันจะรู้สึกระแวงแล้วไงพี่ก็แบบพุทโธนึกถึงผ้านึกถึงอะไรไปเรื่อยๆจนนุกครั้งที่3อ่ะพี่รู้สึกเหมือนตัวเองจมลงไปในโซฟาตัวเองจมนอนขอโทษตัวเราทั้งตัวจมลงไปที่นอนเหมือนที่นอนเรากลายเป็นน้ำแล้วเราจมลงไปอ่ะแล้วก็มีมืออีกข้างนึงอ่ะดึงตัวเราอ่ะดึงตัวพี่จากข้างหลังพี่ก็พยายามที่จะงอคืองอมาด้านหน้าไม่ให้เขาดึงไงครับพวกยืนกันอยู่ไงพี่ก็พูดโทรนึกถึงผ้านึกถึงอะไรอย่างเงี้ยที่เรานึกออกอ่ะ
นึกถึงเจ้าที่นึกถึงอะไรนึกถึงทุกอย่างเลยก็ยื้อกันอยู่อย่างงี้จนสุดท้ายพี่ก็หลุดออกมาได้พอพี่หลุดออกมาได้แบบพอลืมตาแล้วแบบมือแบบมือเย็นเฉียบเลยอ่ะแล้วก็หัวใจเต้นตุบๆๆๆพี่ก็นั่งเหมือนนั่งสงบสติอารมณ์แป๊บนึงแล้วก็พอรู้สึกว่าโอเคแล้วก็เลยรีบไปเคาะห้องแฟนแล้วก็เล่าให้แฟนฟังแต่ว่าแฟนก็เขาก็รู้สึกกลัวๆเพราะเขาก็เอาผ้ามาอะไรมาตั้งรอบๆเลยนะครับพี่แบบแต่ว่าด้วยความที่มันเสียงดังไงพี่ก็เลยคิดว่าคือแฟนอ่ะเปิดเสียงส่วนเสียงอะไรไม่รู้ดังไปหมดเลยจนพี่คิดว่าแฟนคงไม่เป็นไรแล้วล่ะแต่เราอ่ะน่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่อย่าให้เรานอนในห้องนี้มันก็ไม่ได้ว่ามันเสียงดังเกินไงก็คิดว่าที่เราหลุดมาได้อ่ะมันคงไม่มีอะไรแล้วล่ะคือจับพี่อะไรแบบเทวดาจับบ้านอะไรน่าจะมาเคลียร์ไปแล้วละมั้งก็เดินกลับไปที่ห้องนอนตัวเองพอกลับไปถึงห้องนอนปุ๊บก็สวดมนต์อีกรอบนึงเอาพระมาคล้องอะไรแบบกันเหนียวเลยจนสบายใจแล้วเราคิดว่ามันไม่มีอะไรรอบๆแล้วนะมันรู้สึกโล่งใจละน่าจะไม่มีอะไรแล้วพอตอนที่จังหวะที่โล่งใจอ่ะแล้วพี่ก็ล้มตัวนอนแต่การที่ล้มตัวนอนอ่ะหัวพี่ไม่ได้โดนหมอนนะเหมือนกับพอเราลมพอเราเอนตัวนอนลงไปปุ๊บเราจมลงไปในน้ำทั้งตัวเลยอ่ะแล้วจมแบบเหมือนหมอนมันหายไปแล้วกลายเป็นน้ำแทนคือจมลงไปทั้งตัวแล้วก็มีอีกมือเนี่ยดึงฟุดออกมาดึงตัวพี่อ่ะออกไปเลยอ่ะตอนนั้นพี่แบบคือไม่พี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่หลับนะมันคือเรารู้สึกว่าเราถูกดึงออกมาแล้วล่ะแล้วเราก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเหมือนกับจะว่าฝันก็ใช่เพราะว่าเรายังรู้สึกว่ามีตัวเราอะนอนอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะกลับไปได้ยังไงก็คือมันถูกพามาตรงเนี้ยละครับเลยระหว่างที่ยังยืนงงๆอยู่ก็มองรอบๆมันจะเป็นลานดินสีแดงๆอะแล้วก็มีพวกหญ้าแห้งๆอะไรเงี้ยคือแบบโล่งๆกว้างๆคล้ายๆแบบทุ่งกว้างๆทุ่งนาแห้งกว้างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออแล้วคนที่ดึงมาเราอะอยู่ตรงไหนปรากฏว่าพอพี่จะเหมือนกับจะโน้มตัวเพื่อที่จะก้าวเดินมันมีมือที่มารัดพี่จากข้างหลังอ่ะเหมือนคนกอดจากด้านหลังอ่ะพี่ก็ดิ้นแบบแปลกๆเลยคือรู้แล้วว่าไอ้คนที่ดึงมามันอยู่ข้างหลังเรามาตลอดดิ้นตัวใหญ่เลยดิ้นจนแบบคือพี่พยายามที่จะโค้งตัวไปข้างหน้าครับเราพยายามจะดิ้นให้หลุดอ่ะแล้วอยู่ๆเขาก็ปล่อยไงพอปล่อยเราก็แบบวิ่งแบบหัวเกือบจะทิ่มไปแบบอะไรเกือบยังไม่ทิ่มแบบกิ้งนะก็คือแบบหัวทิ่มนำไปก่อนขาแล้วอะแต่ว่ายังไม่ถึงกับล้มแล้วพี่ก็รู้สึกแบบโกรธมากมันเป็นอารมณ์เหมือนกับโมโหเหมือนไม่รู้นะแต่คือเราโกรธอะคือมันกระจับกระจับมันไม่จะปล่อยก็ปล่อยแล้วหัวเกือบจะทิ่มลงไปแบบนั้นอะครับแล้วพี่ก็มองว่าคือพี่เป็นคนที่ทุกวันพี่จะฝันพี่เป็นคนที่นอนฝันทุกวันนะแล้วพี่ก็มักจะฝันเกี่ยวกับผีอยู่ทุกวันแล้วด้วยความที่คุ้นเกี่ยวกับการเรื่องฝันผีอะเวลาพี่ที่อยู่ในความฝันอะมันก็เลยเหมือนกับคุยกับผีได้เป็นเรื่องปกติอะเพราะว่าเราฝันเกือบทุกวันไงแล้วพี่ก็มองว่าไอเนี้ยมันใครมันมาแกล้งฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันก็มีแบ็กอัพนะฉันมีพุทธาจารย์โตเอ้ยว่าพุทธาจารย์โตฉันมีเทเวสุวรรณนะอะไรอย่างเงี้ยแบบมาทำอย่างนี้นะเดี๋ยวฟ้องนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ้างถึงศักดิ์สิทธิ์ไว้ก่อนแหละขู่ไว้ก่อนแต่เขาก็ยิ้มนะเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็เหมือนกับไม่มีอะไรอ่ะเขาก็ปล่อยมือข้างตัวไม่มีท่าทีว่าจะทำร้ายเราครับพี่ก็เลยเดินเข้าไปแล้วจังหวะที่เดินเข้าไปเดินไปดูใกล้ๆคือพี่รู้สึกว่าเขาไม่ทำร้ายเราอ่ะเหมือนเขาแย่เล่นเฉยๆอ่ะมันไม่ดูเหมือนคนที่โกรธจัดจะฆ่าเราให้ตายอะไรอย่างนั้นมันดูเหมือนเขาเฉยๆอ่ะพี่ก็เลยกล้าที่แบบลองเดินไปใกล้อีกนิดนึงแล้วก็สำรวจตัวเขาครับคือเขาจะเป็นคนที่ผิวออกคำคำนิดนึงเหมือนคนเกรียมแดดแล้วก็นุ่งคล้ายๆกางเกงขาก๊วยสีดำอ่ะแล้วก็ประมาณเข่าแต่เสื้อไม่ใส่แล้วก็ตั้งแต่เท้าขึ้นมาจนถึงกระหม่อมเลยอะมันจะมีอักขระที่เขาสักไว้ทั้งตัวเลยนะคล้ายๆพวกคนของอะเหมือนหนังอะไรที่แบบสักทั้งตัวเลยแล้วก็แต่เขาว่างไว้แค่ตรงใบหน้านะครับมีแค่ใบหน้ากับฝ่ามือที่เขาไม่ได้สักอักขระอะไรแปลกๆมันก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นพวกมีคาถาอาคมอะไรนั่นแหละครับ
ก็พี่ก็เหมือนกับค่อยๆแบบกล้าๆกลัวๆเดินเข้าไปแบบยังพยายามจะกลางอยู่คือพี่อยากรู้ว่าเขาดึงมาทำไมแล้วด้วยประสบการณ์ที่อ่ะถ้าฝันเห็นผีอย่างเงี้ยหนียังไงมันก็หาเจอเออคิดว่าเป็นทุกคนนะเวลาฝันเห็นผีอ่ะไม่ว่าเราจะหนีไปยังไงแค่หนีก็เหนื่อยละแล้วยิ่งวิ่งหนีอ่ะมันก็หาเจอไปซ่อนไหนมันก็หาเจอพี่ก็เลยมองว่าถึงเราหนีไปมันก็เปล่าประโยชน์อ่ะก็เลยไปคุยกับมันเลยดีกว่าว่าเอามาทำไมนี่เออจะเอาอะไรไปมีตัวอะไรครับต้องการอะไรจะเอาอะไรต้องการเออว่าถ้าหนีไปก็หนีไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเหนื่อยด้วยแล้วเราก็ไม่รู้จุดประสงค์เขาก็เลยเดินไปคุยว่ามันอะไรทำไมต้องมาดึงกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเขาท่าทางเขาค่อนข้างจะเป็นมิตรด้วยครับมันก็เลยทำให้เรากล้าที่จะไปคุยกันตรงๆเขาก็บอกว่าคือเขาอ่ะชี้นิ้วมาที่พี่บอกว่าเธออ่ะแล้วก็เขาก็ชี้นิ้วกลับมาที่ตัวเขาบอกว่าเธอฉันเราอ่ะเป็นคนเดียวกันเฮ้ยเออเขาบอกเนี่ยคือจริงๆเขาไม่ได้พูดแบบนี้นะเขาพูดเหมือนคล้ายๆภาษาโบราณอ่ะว่ามันเป็นมันจะบอกว่าเป็นภาษาไทยภาคกลางสมัยก่อนหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ใช้คำว่าเองกับข้าหรือกูกับมึงใช่ใช่แต่ว่ามันจะมีศัพท์อื่นขึ้นมาซึ่งพี่ไม่รู้จักไงแต่ว่าใจเป็นภาษาไทยแบบเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าฟังแล้วเข้าใจถูกไหมพี่ใช่พอพี่พูดกลับไปเป็นภาษาพี่อ่ะเขาพี่ก็คิดว่าเขาก็น่าจะเข้าใจทั้งหมดเหมือนกันนั่นแหละเออเฮ้ยมันเหมือนกับฟังไทยแล้วหัวแปลเป็นไทยอัตโนมัติอ่ะเออเฮ้ยเขาก็คุยภาษาเขาเราก็คุยภาษาเราอะแต่มันเข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วเขาก็บอกว่าตอนแรกพี่เหมือนพี่ได้ยินไม่ชัดไงพี่บอกฮะอะไรนะอะไรนะอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเราสองคนเป็นคนเดียวกันตอนนั้นพี่ก็งงเลยคือมันจะหลอกหรือมันจะอะไรวะมาแบบนี้เราก็ไปไม่ถูกนะก็เลยถามเขาไปตรงๆว่ามันคืออะไรมันทำไมมาพูดแบบนี้ฉันก็คือตัวฉันจะไปเกี่ยวอะไรอะไรเงี้ยก็เล่าว่าคือมันเขาจะมีคือเรื่องที่เขาพูดอ่ะมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากเลยนะแล้วเหมือนกับหัวพี่อ่ะประมวลไม่ค่อยทันเยอะมากเลยเหมือนเขาพูดมาสัก 100% แต่พี่เข้าใจแค่ประมาณ 5-6% คือเรื่องที่เขาพูดอ่ะมันประมาณว่าจิตมนุษย์อ่ะมันสามารถที่จะแบ่งตัวได้ด้วยเงื่อนไขต่างๆแล้วเช่นอย่างสมมุติวัตถุมงคลอ่ะครับเทพองค์นึงหรือเทวดาองค์นึงสามารถที่จะแบ่งระดับสูงหรือพรหมอันเนี้ยสามารถที่จะแบ่งกายไปอยู่ในวัตถุมงคลหลายชิ้นได้ครับก็มนุษย์ก็เหมือนกันจิตมนุษย์ก็ไม่ได้ต่างกันหรอกก็คือถ้าเกิดมีเงื่อนไขหรืออะไรสักอย่างหรือว่าเกิดจากการอธิษฐานจิตมันสามารถที่จะแบ่งคล้ายๆการแบ่งขวัญ นะครับแล้วก็ขวัญ นี้แบ่งไปก็กลายเป็นคนอีกคนหนึ่งขึ้นมาอืมก็คือเหมือนกับคล้ายๆการแบ่งตัวการแตกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนการแตกจิตไปฝากไว้อย่างเงี้ยถูกไหมพี่เหมือนไปฝากไว้แล้วนั่นก็กลายเป็นตัวคนขึ้นมาก็คือมีนิสัยมีอะไรเป็นคนคนหนึ่งขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่มันเชื่อมกันอยู่ซึ่งการแบ่งตัวเงี้ยมันมีเยอะมากแต่ว่าคนจะรู้ตัวหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงเออเฮ้ยมันคล้ายๆกับเทวดาที่แตกตัวแล้วไปบรรจุกับวัตถุมงคลน่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นจิตที่ยังก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือมันมีก็จะมีการแตกตัวแล้วเขาก็เลยบอกว่าเพราะสาเหตุเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าพี่กับเขาเป็นคนเดียวกันเพราะว่าเคยออกมาจากจิตดวงเดียวกันเออแล้วก็มันก็มีเส้นบางอย่างที่มันเชื่อมมาแล้วพี่ก็ถามว่าคือพี่ค่อนข้างที่จะสงสัยอะคือหัวเรามันเต็มไปด้วยคำถามไงครับพี่ถามว่าตกลงเป็นคนหรือเป็นผีเนี่ยเออตกลงเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่ผีเขาเป็นคนแต่ว่าพอบอกว่าเป็นคนปุ๊บพี่ก็ขอที่อยู่อยู่ที่ไหนแล้วก็หมู่บ้านอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรเดี๋ยวไปหาจะรีบโจทย์เลยเออเดี๋ยวไปคุยนอกรอบพี่แบบอันนี้เลยเขาก็หัวเราะเขาก็บอกว่าถึงเขาเป็นคนแต่เขาไม่ใช่คนที่โลกนี้คือมันเหมือนมิติมันเหมือนใช่มันเหมือนคนละมิติเหมือนพบซ้อนพบซ้อนพบอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบแล้วเขาก็บอกว่าโลกของเขาอ่ะมันไม่ได้มีรถหรืออะไรที่มันเคลื่อนที่แบบนี้นะก็คือโลกของเขายังใช้เกวียนในการสื่อสารในขออภัยค่ะในการเดินทางเลยพวกเกวียนเทียมบัวอะไรอย่างเงี้ย
นั่นแหละคือพาหนะหลักของโรคเขาแล้วก็การรักษาเขาจริงๆก็บอกว่าเขาเป็นหมอนะครับนี่อักขระทั้งตัวอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับในโลกของเขาอะต้องใช้วิธีการรักษาด้วยการใช้คาถาอาคมก็คือใครเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรอะก็ต้องใช้คาถาอาคมรักษาครับคือมันยังไม่มีหมอยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เลยบอกงั้นถ้าเจอกันจริงๆไม่ได้เนี่ยก็คือตามไปหาที่อยู่แล้วมานั่งคุยกันตัวเป็นๆไม่ได้ก็คือมาอีกทีได้ไหมก็คือมีเรื่องเดี๋ยวจะเตรียมคำถามไว้เยอะเลยเขาบอกว่าไอ้ที่มาคุยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเขานะตัวเขาอะก็อยู่ในโลกของเขาอะแต่เขาเอาจิตมาคือเหมือนเขาเอาจิตมาตามมันจะมีเส้นเหมือนกับพอจิตมันแตกตัวระหว่างสองตัวปุ๊บมันจะไม่ได้หลุดกันเป็นอิสระนะมันจะมีเส้นที่มันเชื่อมกันอยู่อ่ะเขาตามเส้นมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็เหมือนกับแล้วก็มาเจอจิตเนี้ยที่เป็นตัวพี่อ่ะเฮ้ยผมแอบรู้สึกกับเรื่องนี้แบบมิติแบบจุลมิติอ่ะผมจะเรียกว่าไงดีวะมันมีองค์ความเชื่อในลักษณะแบบนี้นะเขาเรียกว่าจุลมิติมันเป็นมิติที่มันแตกแขนงออกไปเหมือนรากแก้วใช่มันเหมือนกับพอจิตมันรวมพลังอันนึงมันก็จะดันอีกพลังดันพลังส่วนที่เกินอ่ะออกมากลายเป็นอีกดวงจิตนึงซึ่งในแต่ละจุลมิติที่มันแตกออกมาจากสมมุติว่าเราเนี่ยไอ้น้องวีที่นั่งจัดรายการเนี่ยมันก็เป็น1ตัวใน1จุลมิติที่มันแตกออกมาจากไอ้ตัวใหญ่อีกทีนึงอ่ะอาจจะมีวีอีกคนอยู่ในอีกมิตินึงหรืออะไรอย่างเงี้ยในภพต้นภพหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมียังบางอย่างที่ยังเชื่อมกันอยู่ให้รู้ว่าเหมือนคุณแยกออกมาจากทางเนี้ยเหมือนแยกแมงมุมอ่ะซึ่งสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่ามาได้คำตอบจากกันและกันว่าถึงแม้หน้าตาไม่เหมือนกันและเพศไม่เหมือนกันแต่รับรู้ได้ด้วยจิตว่าแกกับฉันน่ะคือตัวเดียวกันแต่แค่อยู่คนละภพกันมันมีสายลิงก์กันอยู่อ่ะเขาก็ตามสายลิงก์มาแล้วเขาบอกว่าตัวเขาที่ยังอยู่ในที่ของเขาเขาก็ยังเป็นคนอยู่นะแล้วก็เหมือนเขาใช้พลังจิตหรือกำลังสมาธิอะไรของเขาเนี่ยครับเขาใช้ไปหมดเลยกับการมาเจอกันมาคุยกันเนี่ยแล้วก็ถ้าเขาจะให้คนรวบรวมกำลังสมาธิอีกรอบนึงอ่ะพี่อาจจะตายไปก่อนแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับโลกของเขาเขาอายุยืนอ่ะเขาอายุยืนกว่าเรามากอ่ะซึ่งจริงๆแล้วผมแอบรู้สึกกับเรื่องนี้พี่นุ๊กเรื่องนี้ไม่แฟนตาซีนะหรอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแฟนตาซีอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภพทับซ้อนที่เราเคยได้บอกที่เราเคยได้ยินว่าในเวลาของการกระทำอะไรบางอย่างของเรามันมีการหมุนเวียนอยู่เท่านี้จะทำอะไรวนๆซ้ำๆอยู่เท่านี้ในแต่ละช่วงเวลามันก็จะอาจจะมีวีนั่งจัดรายการวนอยู่อย่างเงี้ย500 รอบแต่แบบอยู่ต่างมิติกันอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็เป็นองค์ความเชื่อนะอันนี้ไม่ได้แบบมานั่งดึงกันว่าเฮ้ยต้องคิดแบบนี้ต้องคิดแบบนั้นแต่ในความรู้สึกผมอะไอสิ่งที่พี่รู้สึกตอนพี่นอนหลับแล้วโดนดึงลงมาในเตียงแล้วเหมือนแบบจมน้ำอ่ะพี่ลองไปนั่งฟังเรื่องรอผมนะในช่อง The Ghost Radio ดูเป็นเรื่องของใครคะเรื่องของผมนี่แหละเออหรอผมคุณวีก็น้องวีก็เคยมีอย่างนี้เหมือนกันหรอผมเนี่ยเจอเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่เป็นลักษณะเหมือนลางบอกเหตุล่วงหน้าแล้วผมมารับรู้ได้และมานั่งตีแผ่กับตัวเองมานั่งคิดวิเคราะห์แยกๆกับตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในวันนั้นน่ะมันน่าจะเป็นลางบอกเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่ชายผมผมนอนอยู่บนเตียงแต่ผมรู้สึกเหมือนผมจมค่อยๆจมโดนดูดลงไปในเตียงแล้วก็เหมือนค่อยๆมืดเหมือนเราจมลงไปในน้ำที่มันอยู่ในตอนกลางคืนอ่ะแล้วข้างบนจากสว่างค่อยๆมืดเป็นแบบนั้นเหมือนกันของผมอ่ะแล้วของพี่คือพอเขาเหมือนจะคุยกันนานนะแต่ว่าจริงๆตอนที่พี่กลับมาแล้วอะที่ดูเวลามันเพิ่งผ่านไป10 นาทีเห็นไหมล่ะแต่นานมากแต่ว่าหัวพี่มันไม่เข้าใจอ่ะคือมัน
มันเหมือนกับมันมีความละเอียดที่มันยากเกินไปแล้วหัวสมองที่มันโคกคือว่าที่จะตีความได้ก็จับใจความได้ประมาณเนี้ยพี่นุกเจอเหมือนผม2รอบแล้วนะเนี่ยเนี่ยนี่พูดออกมาอีกเซตนึงเนี่ยก็เหมือนผมอีกแล้วนะผมตอนโดนม้าเตะหัวแล้วปางตายอ่ะผมไปที่ผมอ่ะสันนิษฐานว่าผมมาไปเที่ยวเมืองลับแลหรือไม่ก็เมืองวิญญาณผมมาอยู่ในนั้นราวๆประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้เองกลับมาอีกทีนึงคือเกือบ24ชั่วโมงแล้วอ่ะนั่นแหละประมาณใกล้ๆกันเลยคล้ายๆกันคือจะบอกว่าไงครับจะบอกว่าเพ้อพบเอ้ยนอนหลับละเมอหลับฝันไปเฮ้ยก็ว่าได้แต่มันรู้สึกจริงอ่ะมันรู้สึกกับเหตุการณ์ที่อยู่ในนั้นจริงไปหมดอ่ะอีกความหนึ่งพี่ก็ยังรู้สึกว่าอีกตัวพี่ก็ยังคือตัวจริงที่ยังหลับอยู่แต่ผมไม่รู้สึกนะผมไม่รู้สึกผมเด็กไงตอนนั้นผมเด็กเกินกว่าจะรู้ว่ารู้สึกเหมือนว่ามีตัวเรานอนหลับหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้สึกเลยแต่ที่รู้สึกคือไปเที่ยวกับเพื่อนๆอ่ะจริงมากวิ่งเล่นเหนื่อยมากเหงื่อแตกเหงื่อแตนตัวเหม็นอะไรเงี้ยรู้สึกหมดตัวเหนียววิ่งเล่นเยอะตัวเหนียวอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกหมดเลยแต่ไม่ได้รับรู้กับตัวเองว่าเฮ้ยกูอีกร่างกูนอนหลับอยู่นะอะไรเงี้ยมันไม่มีฟีลนี้ไงอ๋อเฮ้ยพี่เรื่องนี้แปลกมากเอ้ยมันมีอีกนิดนึงคือตอนที่พี่พยายามจะล้างเขาต่อเพราะด้วยความที่เราฟังนี่เรื่องที่เราไม่เคยรู้อ่ะแล้วเราอยากจะถามเขาต่อแต่เขาก็เบรกเราเขาบอกว่าเหมือนกับพลังสมาธิหรือพลังจิตเขาอ่ะมันไม่ไหวละเขาก็เลยเหมือนกับตัดจบอ่ะแล้วพี่ก็รีบถามว่าแล้วจะมีโอกาสได้เจออีกไหมเขาก็บอกว่าไม่แน่นะอาจจะชาติต่อไปเพราะว่าพบที่พี่อยู่อ่ะรอบมันสั้นคือชีวิตมันสั้นรอบชีวิตมันสั้นก็ไม่แน่นะต่อไปอ่ะเขาอาจจะตามเส้นนี้มาอีกแล้วก็มาหาอีกก็ได้ผมถึงเคยบอกไงว่าเนี่ยแหละเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหรือโลกหลังความตายอ่ะอันเนี้ยเป็นมูลเหตุอีกแบบนึงนะที่พี่นุกเอามาถ่ายทอดเกี่ยวกับคนที่อยู่ในอีกมิตินึงบอกว่าพลังของดวงจิตพลังของจิตเขามันหมดแล้วมันค่อยๆเบาลงมากเกินที่จะประคับประคองเรื่องนี้ไว้ได้แล้วอะอะไรแบบนี้เออใช่ก็คือพอเขาพูดจบอะเขาก็ดันตัวพี่ออกเลยดันแรงด้วยนะดันแบบเต็มที่เต็มเหนียวเลยเออแล้วพี่ก็ลืมตาตื่นพอพี่ลืมตาตื่นเสร็จก็รีบหากระดาษหาอะไรแบบเขียนไว้หมดเลยพอแล้วมันเช้าแล้วอะแป๊บเดียวเช้าเลยอะแบบฮะคุยกันแป๊บเดียวเองเช้าละพี่ก็เลยแบบมันนอนไม่หลับแล้วไงพี่ก็เลยพิมพ์ใส่คอมเป็นเวิร์ดไว้เลยเดี๋ยวนะพี่นุ๊กพี่นุ๊กคุยกับเขากี่นาทีนะเหมือนประมาณไม่ถึง20นาทีอะ20นาทีใช่ๆคือพี่รู้สึกว่ามันไม่นานนะคือเหมือนกับพยายามจะถามแต่ว่าเหมือนเขาอยากจะถ่ายอะไรใส่หัวเรามากกว่าว่าทำไมเขาถึงมาอย่างนี้เพราะว่าเขาอยากเห็นตัวเขาเองว่าเป็นตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วนิสัยดีขึ้นยังขี้โมโหไหมหรืออะไรคือเขาอยากจะเห็นตัวเขาอีกตัวหนึ่งอะว่าเป็นคนแบบไหนเขาก็เลยตามเต้นมาอะไรเงี้ยแต่การนี้จะมาได้อะเขาต้องใช้พลังจิตเยอะแล้วกว่าเขาจะรวบรวมแบบเหมือนคนรวบรวมกำลังสมาธิอะเพื่อที่จะพุ่งออกไปอีกรอบหนึ่งอะมันใช้เวลาของเขาค่อนข้างจะเยอะซึ่งเราอาจจะตายไปอีกรอบหนึ่งแล้วเงี้ยกว่าเขาจะรวบรวมได้อีกทีนึงก็เรื่องเนี้ยแฟนพี่ไม่ได้นั่นนะคือเขาไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเล่าผีมาก่อนแต่พอเขาเจอเหตุการณ์เนี้ยพอเขาตื่นมาตอนเช้าอ่ะเขารีบโทรหาแบบโทรหาเพื่อนโทรหาพ่อแม่โทรหาทุกคนเลยนะแต่คือเขาเล่าแต่เฉพาะส่วนของเขาไงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาตื่นเต้นมากแล้วเขาไม่เคยเจอผีอ่ะพี่นุ๊กแล้วคนที่ไม่เคยเจอผีในชีวิตแล้วมาเจอมันตื่นเต้นมากแล้วมันกลายเป็นสตอรี่ที่เขาแบบชอบมากเพราะว่าเขาไม่เคยเจอผีหรอกมาก่อนพี่นุ๊กพอจำได้ไหมพอนึกออกไหมว่าวันนั้นก่อนที่จะนอนหลับก่อนที่จะฝันไปราวๆกี่โมงประมาณพี่ว่าน่าจะประมาณ4ทุ่มกว่าได้แต่พอพี่รู้สึกตัวอีกทีก็คือเช้ามันสว่างแล้วอะกำลังประมาณสัก7โมง8โมงพี่ไม่ได้จำว่ากี่โมงใช่ๆประมาณนั้นแหละผมจะบอกแบบนี้ว่าของพี่อะคือหลักนาทีในการพูดการคุยถูกปะ
ใช่พี่คิดว่าพี่คุยไม่นานนะไม่นานแล้วส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเขาที่พูดให้พี่ฟังมากกว่าว่าทำไมเขาถึงมาของผมเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะของผมเนี่ยไปอยู่ตรงนั้น3ชั่วโมงกลับมาอีกทีคือรอบ1วันคือ24ชั่วโมงของพี่นุ๊กเนี่ยไปคุยกันประมาณ20คือหลักนาทีแต่ผ่านไปเนี่ยราวๆแบบ4ทุ่ม5ทุ่มซึ่งคือตี1ตี2 3 4 5 6โอ้8ชั่วโมงโดยประมาณก็เลยเป็นชื่อเรื่องอ่ะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้จะตั้งไงก็เลยให้น้องทงทั้งแล้วขัดสนุกสนุกว่าหรือผีจะหลอกเราแต่ว่าถ้าหลอกดีผีก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะเฮ้ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆพี่ผมไม่ตีว่ามันเป็นเรื่องผีผมมองว่าเป็นเรื่องแปลกๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะมิติทับซ้อนภาวะของการใช้ดวงจิตในการติดตามหาดวงจิตอีกดวงจิตนึงในอีกเขาบอกว่าเขาตามเส้นมาไงมันมีเส้นโยงทุกคนอ่ะมีเส้นโยงจะโยงไปหาจิตของตัวเองอีกคนนึงอยู่ทุกคนมีกันหมดเขาบอกเนี่ยหรืออาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งล่ะใช่เขาบอกว่ามีหลายจิตนะแต่ว่าเขาบอกว่าคือเหมือนกับพลังของเขาอ่ะมันมาตรงเนี้ยใกล้ตุ่นละเขาก็เลยมาตรงนี้ก็คือคนอื่นนะอาจจะมีแต่ว่ามันไกลเกินกว่าที่พลังเขาจะแบบเขาจะพุ่งหาไปจนสุดได้อ่ะเฮ้ยเป็นเรื่องแปลกๆที่ฟังแล้วก็ได้คิดตามฟังแล้วก็ได้จินตนาการตามฟังแล้วก็ได้ต่อยอดในเรื่องของความคิดและจินตนาการกับเรื่องนี้ไปด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังที่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story